านเมืองมหาสารคามร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทแบบมีส่วนร่วมประจำปี2565เมื่อวันที่3มีนาคมเวลา10นาฬิกาที่ศาลาวัดศรีสวัสดิ์นายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วมประจำปี2565ทั้ง31ชุมชนเพื่อนำสู่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามสำหรับการประชุมประชาคมแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมประจำปี2565เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของคนในชุมชนเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองในอนาคตของเทศบาลซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการประชาคมท้องถิ่นในระดับชุมชนเพื่อให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมชุมชนในแผนพัฒนาชุมชนจะกำหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกลยุทธ์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอันเป็นโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยในการประชุมประชาคมดังกล่าวให้ชุมชนเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแบบมีส่วนร่วมทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารการจัดการทั้งนี้การประชุมประชาคมแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมประจำปี2565 31ชุมชนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง11มีนาคม2565ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนตักกศิลา1 2ชุมชนศรีสวัสดิ์1 2 3และชุมชนปัจฉิมทัศน์1 2